้าวติดแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปวัดอิมาโดกนะคะซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องของการอธิษฐานขอความรักนิดนึงมาแล้วทีนี้บรรยากาศเอาแอบเห็นสกายทรีตรงนี้ด้วยเมื่อกี้ที่ผ่านมาตรงแยกเห็นชัดมากแล้วก็ได้ถ่ายรูปกันไปพอสมควรแล้วเชียวละเดี๋ยวจะเดินตามสาวๆเข้าไปจนถึงวัดตรงนี้น่าใช้เวลาประมาณสัก5นาทีก็คงถึงแล้วไม่น่าไกลจากตรงนี้สักเท่าไหร่วัดนี้นะคะตามประวัติเขาบอกว่าอะไรนะปิติเขาบอกว่าขอแล้วเจอโชคดีเรื่องความรักแล้วก็ให้ต้องซื้อเครื่องรางแมวมาพกติดตัวจริงด้วยเหรอฉันไม่ซื้อได้ไหมอ่ะไม่มีตังค์แล้วตอนนี้ตังค์หมดแล้วค่ะยังเหลืออีกหลายไอเทมที่ต้องไปเหลือเกินเราขอพรแล้วกันเนาะขอพรถ้ามีโอกาสกลับมาอีกได้คู่กับปลาด้วยก็จะมาซื้อแมวติดตัวแล้วกันค่ะตรงนี้จะเป็นย่านที่ไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่ออกมาสักพักหนึ่งเดินประมาณ20นาทีจะสมุจักแต่ว่าเมื่อกี้เห็นคนแบบนักท่องเที่ยวเดินออกมาเต็มเลยสงสัยเพราะเข้าไปขอกันผู้ร่วมชะตากรรมเดี๋ยวจะต้องขอเหมือนกันนะทุกคนจะต้องขอเหมือนกันพี่ติก็ขอให้ถึงปีหน้าเร็วๆอะไรอย่างงี้จะได้กลับมาสักทีดูเรื่องยามสักทีระหว่างทางแล้วก็แวะถ่ายรูปกันไปตามเรื่องตำราตามภาษาของเรานะคะน่ารักจังเลยแบบใครจะโทรศัพท์เดี๋ยวรอแป๊บนึง